ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าข้างนอกหนาวแล้วนะคะแต่เดินเข้ามาเหยียบย่างกลายเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้หนาวเหน็บยิ่งกว่าค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของทุกมุมโลกนะคะทักทายเข้ามาได้ค่ะวันนี้เราจะไลฟ์กัน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะวันนี้อยู่กับดีเจอาสาสมัครเจอรี่จารุรัตน์สุจริตจันทร์ค่ะกับประเด็นในวันนี้ใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะอยากรู้ว่าอยากทำตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรวันนี้ต้องพูดคุยกันกับคุณยายแม่ชีสรรสนีค่ะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันที่คุณแม่เองก็ต้องหยิบเสื้อหนาวแล้วเหมือนกันเรามีปัญญานะคะหนาวก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลซึ่งก็เป็นปกติคนที่มีปัญญาอยู่กับความหนาวโดยที่หนาวกายก็ใส่เสื้อหนาวแต่อย่าให้หนาวใจวันนี้เราอยากจะพูดกันถึงเรื่องว่าชีวิตที่มันเห็นปัจจุบันขณะของเราที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นนักวางแผนเป็นนักเขาเรียกว่ามีพุทธศาสตร์ในการใช้ชีวิตอย่างไรที่จะทำให้เราพบกับความตื่นและความตื่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นมาเปิดตาเราเจ้าค่ะความตื่นก็คือการที่เราได้ใช้ปัญญาอยู่กับสิ่งที่มีและเป็นอย่างไรไม่เป็นทุกข์นั้นเวลาที่เราพบว่าตลอดเวลาของการเดินทางมาใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำไมถึงกลายเป็นคนแบบขมุกขมัวถูกร้อยรัดอยู่ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วจะแกะยังไงก็ไม่รู้อีกนะความไม่รู้ซ้อนความไม่รู้จึงทำให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนแอนั้นวันนี้เราลองมาเปิดใจดูว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาบอกรักตัวเองเป็นหรือยังลูกเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตื่นได้เลยนะคะคุณยายนั่นก็เริ่มเลยก็เช้านี้เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการก็บอกว่าเราจงมายินดีต่อการให้ธรรมะเถอะเพราะว่าเมื่อใดที่เราให้ธรรมะธรรมะก็ทำให้เราชนะราคะโทสะโมหะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะจึงชนะกิเลสนี่เองถ้าเราไม่ได้เอาธรรมะไปเพื่อแสวงหาชื่อเสียงเงินทองเราใช้ธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนี่ไงทำงานธรรมะก็กินธรรมะงั้นวันนี้นะคะก่อนที่จะคุยกันว่าเฮ้ยถามหาความรักให้กับตัวเองหรือยังก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะเมื่อวานนี้เคนโดทำให้เราเห็นว่าทันทีที่เราแชร์สิ่งนี้ไปเราให้ธรรมะแล้วเจ้าค่ะคือขณะเนี้ยเราทุกคนกำลังให้ธรรมะเพราะฉะนั้นใครที่มีเครื่องมืออยู่และไม่เคยแชร์สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยชีวิตฉันดีขึ้นเพราะสิ่งนี้เนี่ยช่วยกรุณาทำกุศลก่อนอ่ะเนี่ยคือทำกุศลนะอันนี้ทำให้เห็นเป็นเรื่องคือไม่ใช่แชร์ไปเพื่อจะบอกว่าฉันอยู่ที่ไหนเพื่อบอกว่าฉันกำลังดีนะใช่มาปฏิบัติธรรมเปล่าเรากำลังลดตัวตนของเราแล้วรับใช้ธรรมะโดยการเอาธรรมะไปบอกให้คนที่เรารักว่าเฮ้ยเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเมื่อใดที่เรามีธรรมะเราปลอดภัยธรรมะสวัสดีเนี่ยแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมคุณแม่ลุกขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าคุณแม่จะมีโทรศัพท์สั่งการแบ็กสเตจเลยว่าวันนี้คุณแม่จะพูดเรื่องนี้แบ็กสเตจเตรียมแบ็กไว้อย่างนี้ให้ตลอดชีวิตของเราที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันไม่คิดเรื่องลุงลังได้เลยเพราะว่ามันคิดแต่จะให้ธรรมะไงคือวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่คุณยายมองแล้วก็ได้สั่งการแล้วก็บอกกับคนที่เขาจะต้องทำงานเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าเขาต้องวางแผนอย่างไรอ้าวเรามีเครื่องมือไว้สื่อสารเพื่อสร้างทีมเจ้าค่ะเราไม่ได้มีเครื่องมือเอาไว้สื่อสารเพื่อทำให้เรามีอัตราใหญ่คนต้องชอบเราเยอะเรามีแฟนคลับเยอะมีคนเป็นท็อปแฟนกับเราเยอะอันนั้นมันเป็นผลที่มันได้จากการตั้งใจทำงานที่จะช่วยคนเช่นเมื่อวานเนี้ยคุณยายก็นั่งอยู่ข้างหน้าเราก็รู้สึกเลยนะบางครั้งก็ต้องบอกว่าโอ้ฉันเสียดายชีวิตเธอจริงๆถ้าเธอยังผัดผ่อนอยู่กับการที่จะตื่นรู้เนี่ยเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรากำลังซึมเราเป็นคนมีมาตรฐานการทำงานที่เรารู้สึกได้ว่าเรายอมรับมาตรฐานของเราไม่ได้เมื่อใดที่เรายอมรับตัวเราไม่ได้เราก็จะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเราอย่างเงี้ยยังมีความสุขไอ้อย่างเงี้ยมันจะเริ่มซึมคุณยายก็เตือนเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้อย่างนี้คุณมีปัญญาแล้วล่ะถ้าคุณเดินมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเ
ราะว่าเราไม่หลอกคุณหรอกและที่สำคัญที่สุดคือเราจะไปกับคุณนะเดินทางไปด้วยกันนะแก้ปัญหาไปด้วยกันเขาก็ยังอึกอึกอักอักจนกระทั่งเราก็บอกเลยว่าก็ไม่เห็นยากนี่ถ้าเรามาอยู่ใน mindfulness care แล้วเนี่ยเราเดินทางปีใหม่เนี่ยเรากลับช้าหน่อยแต่ตั๋วเครื่องบินขากลับเรายังมีอยู่โอ้เขาก็เริ่มคือจากแบบสะอึกสะอื้นอยู่นานชักเริ่มโอ้มันสำคัญต้องตัดสินใจนี่เองเห็นไหมชีวิตมันอยู่ที่ความตัดสินใจลูกเจ้าค่ะอ้าวอันนี้กลับมาที่คำว่าสำคัญนะ เราจะสร้างทีมเราจะทำอะไรที่มันก้าวหน้าได้เนี่ยแต่สิ่งที่เราจะต้องมีและคมมากคือการตัดสินใจตัดสินใจยังไงจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัดสินใจเลยเหมือนตื่นขึ้นมาก็ตัดสินใจเลยว่าวันนี้จะทำเรื่องนี้และไม่ว่าอะไรก็ตามเช่นดีเจจะตั้งประเด็นอะไรมาคุณยายก็ตัดสินใจแล้วล่ะว่าคุณยายจะทำงานแบบประมาณนี้มันก็บวกได้นี่ไม่ได้ประชุมกันเลยนะเราจะสังเกตดูนะตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ใช่ทุกทีละครั้งนะไม่เคยมีขอโทษนะคะหมดนะจ๊ะไม่ต้องมีสคริปต์ในการทำงานเพราะเรารู้อยู่ว่า1เราอ่านขาดเรามองหน้าคนเรารู้เราช่วยเขาเพราะประเด็นหลักของเราคือการช่วยไม่ปฏิเสธการช่วยหาเทคนิคในการที่จะช่วยหนูเข้าใจมั้ยนั้นการดีไซน์การทำงานของเสถียรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าข้างหน้าคือใครแต่ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่เราพบว่าขอบคุณนะที่เข้ามาแล้วทำให้เราได้เรียนรู้กับความเป็นอย่างที่มันเป็นแต่คุณแม่กำลังบอกอะไอ้ที่เป็นเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์ถ้าเราตัดสินใจกับชีวิตของเราเป็นแต่ไอ้คำว่าตัดสินใจอะมันบางทีมันยากเนาะมันเป็นคำง่ายง่ายแต่ว่าบางทีมันแบบไอ้การตัดสินใจเนี่ยค่ะคุณยายมันต้องอาศัยความเข้มแข็งเบอร์ไหนคะดีมากเลยเจอรี่กำลังทำให้คุณยายได้สอนเลยถ้าเมื่อใดที่คุณคิดว่าการตัดสินใจยากคุณจะไม่เป็นคนซักเซสคุณจะไม่เป็นคนสำเร็จเลย อันนี้เข้าทางเลยนะให้สอนเลยเมื่อใดที่คุณบอกว่ามันยากตัดสินใจมันยากคุณก็ยากจนไปเถอะตลอดชีวิตยากไร้เพราะการตัดสินใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายหรือยากแต่เป็นเรื่องที่ทำทันทีคมทันทีต้องทำทันทีเนาะเจ้าค่ะคนที่บอกว่าตัดสินใจง่ายก็อาจจะมักง่ายไปคนที่บอกตัดสินใจยากก็จมจ่อมไปเห็นไหมคะแต่การตัดสินใจต้องใช้ปัญญามันจะคมการตัดสินใจคือการตัดเข้าใจคำว่าตัดนะตัดสินใจว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะทุกข์หรือพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าพอตาเห็นคุณตัดสินใจว่าคุณจะซื้อมันอย่างคนที่มีราคะหรือคุณจะละราคะแล้วซื้อมันอย่างมีปัญญาเห็นไหมลูกมันคือการตัดสินใจทั้งสิ้นเมื่อใดที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณจะรักใครสักคนหนึ่งคุณตัดสินใจว่าคุณรักเขาเพราะคุณยอมรับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเขาได้คุณจะไม่ระแวงเลยคุณจะไม่ระแวงเขาเลยเพราะคุณตัดสินใจแล้วว่าให้เขามีจุดอ่อนอย่างไรคุณให้อภัยเขาได้คุณยอมรับเขาได้และความรักที่มีความเข้าใจเช่นนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ความรักของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเราเรียกว่าภาวนาว่าด้วยรักก็เริ่มต้นจากรักตัวเองก่อนที่คุณยายบอกเมื่อกี้ตื่นมาตอนเช้าบอกรักตัวเองหรือยังเห็นไหมจุดเริ่มต้นเล็กๆเลยนะคะคุณยายไม่อยากตื่นเลยทำไมต้องตื่นแล้วหนาวเดี๋ยวขอนอนต่ออีกอันนี้ยังอุ้ยอ้ายแต่ถ้าบอกว่าหนาวนะเข้าห้องน้ำตื่นมาคราวนี้วางแผนเลยตัดสินใจเลยวันนี้จะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ตามความสำคัญของเราในบริบทนั้นเจ้าค่ะเชื่อไหมคะคุณจะหลับอีกทีนึงคุณก็หลับอย่างซักเซสอะหลับยังซักเซสเลยคุณก็หลับอย่างเพราะว่าคุณวางแผนแล้วไงพอตื่นขึ้นมาคุณก็เดินตามแผนเลยไม่ใช่เฮ้ยมันหนาวอ่ะจะอี้จะอั้นอยู่เตียงฉี่บ่อยพอฉี่ก็เลยไม่ยอมกินน้ำเพราะกลัวจะฉี่อีกอ้าวกลัวไปหมดอ้าวก็ร่างกายมันก็ต้องขับปกติแล้วก็รู้ว่ากินประมาณไหนยังไงก็วางแผนหน่อยเนี่ยเห็นไหมการตัดสินใจการวางแผนการเฝ้าสังเกตอย่างมีสตินี่ว่ามาเป็นชุดแล้วนะเดี๋ยวคุณจะต้องตัดสินใจนะสิ้นปีนี้คุณจะเอายังไงหรือวันนี้คุณจะเอายังไงคุณต้องตัดสินใจละและที่สำคัญที่สุดคือคุณเลือกคบใครอ่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะก่อนจะตัดสินใจมันจะมีแรงเชียร์เยอะคุณคบใครคุณคบบัณฑิตคุณก็ตัดสินใจแบบบัณฑิตอ่ะเจ้าค่ะ
คุณคบคนพาลคุณก็ตัดสินใจสเปะสปะมันก็พาลนะพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตก็บัณฑิตพาไปหาพลที่เราท่องตั้งแต่เด็กๆเนาะสำรวจตัวเราเองนะคะจริงๆฟังคุณยายไปเหมือนคุณยายสอนทุกเรื่องอะแต่ว่าพอมันคิดจริงด้วยเว้ยอย่ายากนะอย่าพูดว่ายากนะจอกว่ามักง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีมักคือมลลคเนี่ยมักคาเนี่ยง่ายเดินอยู่บนมักเนี่ยง่ายไม่ยากเลยเมื่อใดที่คุณยืนอยู่บนมักคุณจะเห็นเลยว่าอะไรเป้าหมายคือสว่างแน่นอนค่ะถ้าคุณสามารถนะคะที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้าใจในทุกๆเรื่องเช่นตอนนี้คุณยายก็เข้าใจว่าแบ็กสเตจของเรามีเสียงเด็กอยู่แล้วมันเริ่มดังเข้ามาในไมโครโฟนคุณยายก็ขอให้อีกหนึ่งคนเดินไปดูแล้วก็บอกเขาว่าถ้าอยากส่งเสียงคุยกับยายออกมาหน้าบ้านนี่เลยมาแนะนำตัวเองเลย อันนี้ก็เป็นคนรอบนอกที่ต้องช่วยตัดสินใจเจ้าค่ะอันนี้คุณยายกำลังสอนนะแล้วเธอจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจเจ้าค่ะจะยอมเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่รู้ตัวกลับทำให้เขารู้ตัวแล้วเขาเบรกตัวเองได้เพราะเขารู้แล้วว่าอะไรก็ตามที่อยู่เบื้องหลังคุณยายตอนเนี้ยมันถูกถ่ายทอดหมดแสดงว่าคือการสื่อสารไหมคะคุณยายก็นี่ไงเงียบแล้วนี่ไงเห็นไหมเนี่ยสาธุแต่ที่จริงเรื่องนี้ต้องคนเป็นแบ็คนะตัดสินใจไม่ใช่คนเป็นฟอนตัดสินใจคุณแม่ก็ฟังไปหนึ่งก่อนมันเริ่มสูงขึ้นคุณแม่ตัดสินใจทันทีถามว่าเฮ้ยมันเสียมารยาทหรือเปล่าไม่มันทั้งหมดคือการสอนนะไม่ใช่คำสั่งนะสังเกตก่อนการทำงานที่รอคำสั่งคุณจะอุ้ยอ้ายและหลงเยอะนี่คือการสอนค่ะอันนี้สอนให้เห็นเลยว่าถ้ามีเด็กที่บ้านเจ้าค่ะแล้วบ้านเป็นอย่างเงี้ยอย่าออกคำสั่งเช่นกราบสิกราบสวยๆคุณแม่บอกทำไมต้องสวยเด็กไม่อยากกราบมาไหมไม่อยากมาเพราะอะไรเพราะการเชิญชวนมันไม่โอเคแต่จะบอกว่าโอ้ไปเดินเล่นเดี๋ยวถ้าเผื่อสบายใจอยากมารับก็มารับเจ้าค่ะก็ไม่เห็นพลาดเป้าเลยเช่นอย่าสั่งเจ้าค่ะแต่สอนเมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังชวนคนทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำกรรมในฝ่ายอกุศลเนี่ยเขาเรียกกัลยาณมิตรว้าวเราต้องมีกัลยาณมิตรไม่ใช่ปล่อยเกงว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันจะไม่รักเราถ้าไม่ซื้อของให้มันจะไปนู่นไปนี่เราสปอยเด็กจนเด็กเปราะบางและผิดหวังไม่ได้เมื่อตัวเองผิดหวังก็จะซึมเศร้าเราเห็นเยอะแล้วเมื่อวานนี้คุณยายสอนพ่อแม่ที่สั่งลูกตลอดเวลาว่าจงเปลี่ยนคำสั่งแล้วลดความเร็วแล้วสังเกตเขาเดินไม่พลาดพอแม่บอกว่าพ่อลูกเขามีเรื่องหัวใจเจ้าค่ะเกิดมากว่าจะรอดได้ขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่าเก่งคุณแม่ชมเขาเลยบอกว่าคุณนี่มีหัวใจโพธิสัตว์หัวใจแม่ที่รับใช้ลูกแล้วคุณสังเกตไหมว่าลูกคุณเนี่ยสามารถที่จะหยุดตัวเองได้แล้วไม่หกล้มเพราะเขามีสติปัญญาเฝ้าสังเกตฉะนั้นอย่าเอาลูกคุณไปเปรียบเทียบกับเด็กปกติซึ่งมันอาจจะลนเร็วให้เขาสังเกตแล้วเลี้ยงเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นและเขาไม่เป็นทุกข์เขากำลังเป็นครูของคุณจบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคำสั่งเป็นการเรียนรู้คือทุกเรื่องนะอันนี้กำลังยกตัวอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณยายเก่งหรืออะไรนะเพราะเรามีปัญญาในการตัดสินใจเจ้าค่ะที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยแล้วอวยพอสิ้นปีก็ตั้งใจจะทำอะไรพอ1ปีผ่านไปไอ้ที่ตั้งใจมันทำไม่สำเร็จนะเพราะคุณไม่ตัดสินใจคุณตั้งใจแต่คุณไม่ตัดสินใจที่คราวนี้มาปีนี้คุณก็เอาอีกละตั้งใจอีกละนะไปได้อีกสัก2อาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะเลือนหายไปคุณก็รอตอนนี้เหลืออีก20กว่าวันเนี่ยคุณตัดสินใจเลยค่ะถ้าปีที่ผ่านมาคุณตัดสินใจอะไรมาต้นปีแล้วคุณทำไม่สำเร็จคุณทำให้สำเร็จใน21วันเนี่ยค่ะทำเลยค่ะอย่างน้อยคุณจะข่มคุณยังมีเวลาไงใช่ไหมคะไม่ต้องรอปีใหม่คือวันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณยายพูดถึงเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของการสื่อสาร
เดี๋ยวพักเรื่องการตัดสินใจไว้สักนิดนึงจะอยากแชร์เรื่องนึงมีอยู่วันนึงคุณยายเหมือนว่ากำลังสอนแล้วก็ดูแบบน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยค่ะคนภายนอกเข้าใจว่าดุอยากแชร์ว่าสำหรับทีมงานที่นี่เนี่ยเขาบอกจะรีว่าอะไรรู้ไหมคะคุณยายวันนั้นที่เหมือนคุณยายสอนเขาบอกว่าคุณยายไม่ได้ดุนะแต่คุณยายกำลังสอนแล้วก็หน้ายิ้มใส่เจอรี่เจอรี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเรามันขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับทัศนคติแล้วก็มุมมองที่จะมองสิ่งที่มากระทบและแน่นอนนะคะว่าคนเหล่านั้นที่วันนั้นที่พูดคุยกันนะคะก็คือลูกศิษย์ของคุณยายทั้งนั้นคือเจอรี่ถ้าเราไว้ใจครูบาอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะคนที่ไม่ถูกสอนสิอาภัพถ้าเราไว้ใจครูบาอาจารย์นะคุณแม่เนี่ยมีความต้องใช้คำว่ามีความรู้ที่เดินไปหาหลวงพ่อที่เป็นอุปัชฌาย์ทุกวันเลยเพื่อให้ท่านด่าเลยเหรอคะคุณแม่อ้าวก็เราแหมขอโทษนะรอบรู้ไปหมดรอบรู้ไปหมดดูเหมือนฉลาดดูเหมือนอวดรู้ดูเหมือนจะไปสั่งการท่านด้วยซ้ำนี่คือมิจฉาทิฏฐิของเราทั้งสิ้นเลยเราเป็นผู้เดินตามเราก็ต้องเจียมตัวหน่อยเราไม่เลยเราไปเสนอแนะแล้วขอโทษนะทุกครั้งที่เราเสนอแนะเราก็แนะความโง่ของเราอ่ะท่านก็อดทนนะท่านอดทนมากนะที่จะฟังความโง่ของเราจนกระทั่งเราหมดโง่อ่ะจนกระทั่งหมดโง่ด้วยนะอดทนสูงมากท่านไม่ได้สอนด้วยการพูดเลยนะท่านก็ทำท่านไปเรื่อยๆเจ้าค่ะครูคุณแม่เนี่ยเคยดีเบตกับท่านถึงขั้นที่เรียกว่าบ่นนะฮะเดินตามท่านหลวงพ่อคะดีเนาะเนี่ยคนเข้าวัดเนี่ยก็มาทิ้งเท่านั้นแหละอะไรไม่ดีก็มาทิ้งวัดเนี่ยแหละแล้วเจ้าวาดก็กวาดไปแล้วท่านตอบว่าอะไรคะคุณยายท่านก็บอกว่าพูดจริงๆนะเจ้าค่ะถ้ามันไม่มีตัวตนของคนกวาดน่ะเธอเข้าใจป่ะเพราะจริงๆท่านก็กวาดนั่นแหละถ้าไม่มีตัวตนของคนกวาดท่านตอบแค่นี้เลยเหรอเจ้าคะไม่อันนี้ตีความให้เห็นว่าคือเวลาท่านพูดท่านก็จะพูดมาบันนี้ถ้าท่านพูดแบบกับคุณแม่จริงๆท่านจะพูดภาษางี้ถ้ากวาดไปตกนรกไปนอนนี่คือภาษาของท่านที่สอนนี่ถ้ากวาดไปตกนรกไปคุณหนูไปนอนไปนอนว่าเลวแล้วอ่ะไอ้ที่มากวาดไปบ่นไปนะเลวกว่าไปนอนอ่ะจะได้ไม่ต้องเร็วมากนักไปนอนซะจะได้ไม่ต้องกวาดเยอะแต่ท่านพูดประมาณว่าถ้ากวาดไปตกนรกไปก็ไปนอนแต่เราเนี่ยพูดต่อเองว่านอนเนี่ยว่าเร็วแล้วนะกวาดไปตกนรกไปดูเหมือนขยันเนี่ยแหละเนี่ยเร็วกว่าไม่ถึงว่าถ้าเราไม่มีตัวตนคนออกไปกวาดเนี่ยเราก็จะไม่พึมพำวิจารณ์คนนู้นด่าคนนี้ไม่หรอกเพราะสิ่งที่เราได้มาจากการทำงานในเวลาที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าชีวิตมันเปลี่ยนได้เราเนี่ยนะเย่อหยิ่งจองหองพองขนเราไม่รู้ตัวแล้วพุทธเจ้าก็ใช้สองเทคนิคถ้าใครมีปัญญาหน่อยพระองค์ก็ขนาบเลยคนที่ขาดปัญญาก็อ่ะชี้ชวนทำไปแต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญญานะตีทีเดียวได้เลยหลวงพ่อคงมองว่าคุณแม่เนี่ยตีได้อะเจ้าค่ะแล้วก็จริงด้วยเพราะคุณแม่เป็นคนที่เคารพมากกว่าที่จะแค่เดินตามหลวงพ่อไม่อยู่คุณแม่เดินออกมาสร้างเสถียรธรรมสถานด้วยความเคารพและกตัญญูต่อท่านเจ้าค่ะในวันที่ไม่มีลมหายใจของหลวงพ่อคุณแม่ตัดสินใจสึกได้เลยแต่คุณแม่ไม่สึกเราจะอ้างก็ได้เราอยู่พ่อท่านจริงเท็จไม่รู้แต่ถ้าเราอยู่ต่อไปไม่มีลมหายใจของท่านแต่มีลมหายใจของเราล่ะแล้วทุกวันนี้คุณแม่ไม่ได้ตัดสินใจผิดเลยนะที่คุณแม่ไม่สึกเพราะไม่มีทางอื่นดีกว่าทางนี้อีกแล้วสาธุเจ้าค่ะเมื่อใดที่เราพ้นทุกข์ได้เป็นโอกาสของเราแล้วเราตัดสินใจที่จะใช้โอกาสนี้หรือไม่เท่านั้นเองฉะนั้นการที่เสถียรธรรมสถานบวชคนได้ทุกเดือนเนี่ยเพราะคุณแม่เนี่ยมั่นใจในประสบการณ์ส่วนตัวว่าหลวงพ่อไม่รู้จักคุณแม่แล้วคุณแม่ก็มาเหมือนบังคับท่านว่าจะบวชไหมถ้าไม่บวชให้จะไปบวชวัดอื่นหลวงพ่อถ้าไม่ได้สนใจกิริยาอันหยาบคายของคุณแม่แล้วก็กระฟัดกระเฟียดบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปบวชวัดอื่นไม่
ท่านตอบคุณยายท่านอ่านคุณแม่ขาดเลยอ่ะเออแล้วท่านก็ตั้งคำถามกับเราว่าแล้วบวชทำไมอ่ะเออแล้วก็บอกอ๋อบวชเพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นหลวงพ่อบอกถ้าอยากมีชีวิตดีขึ้นก็ดูตัวเองเลยไปดูคนอื่นทำไมอ่ะเออเห็นไหมเห็นไหมว่าคนฉลาดนะมันต้องจับประเด็นเป็นแล้วไม่ใช่หมายถึงคุณแม่ฉลาดนะหลวงพ่อรู้เลยว่าถ้าพูดอะไรกับคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่จะชิ่งเลยเพราะคุณแม่มีอำนาจในการไปเลือกที่ไหนก็ได้แต่อาจจะหลงไปเลยแต่สุดท้ายก่อนหลวงพ่อตายหลวงพ่อพูดอยู่ประโยคนึงว่าเป็นลูกศิษย์อย่ากบฏนะสิ่งที่ขอร้องว่าให้มอบตามอบกายเนี่ยมอบเลยอย่าเสียดายหลวงพ่ออุ้ยท่านสั่งจนกระทั่งเราเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยท่านมีวิธีการตายอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รอให้ใครไปลุมจับขาแล้วไปเสนอหน้าบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาอย่าห่วงเจ้าค่ะท่านไปในเวลาที่ทุกคนไปไม่ถึงท่านและท่านไปอย่างชนิดที่ไม่ทำให้ลูกศิษย์เสียใจเพราะท่านได้เรียกมาหมดแล้วเจ้าค่ะแทบจะเรียกว่าสั่งการแล้วเพียงแต่ลูกศิษย์โง่เท่านั้นเองที่ยังคิดว่าเราจะยังมีหลวงพ่อในวันต่อไปเหมือนคนที่ไม่เข้าใจคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าพวกนี้ยังมีคุณแม่ไงแต่ถ้าคิดว่าไม่มีคุณแม่แล้วจะเข้มแข็งยังไงมันจะคิดอีกอย่างนึงมันจะเดินทางอีกอย่างนึงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยถูกสอนมาเลยว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวคนที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้เพราะเขาอยู่ยังมีความหมายงั้นการตายของเขามีคุณค่าถ้าหลวงพ่อไม่ตายไม่มรณภาพไม่มีเสถียรเหมือนกันพ่อหลวงพ่อก็แค่คุณหนูสิ่งนี้มันดีพิจารณาไว้มีปัญญาหรือยังท่านก็ไกด์ไปเรื่อยๆคนมีปัญญามันก็คิดต่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่อยู่แล้วตอนนี้มีปัญญานี่ใช่ไหมมีปัญญาก็ทำต่อไปเจ้าค่ะตอนที่หลวงพ่ออยู่ยังไม่มีคำว่าเสถียรธรรมสถานได้ซ้ำยังไม่ได้ถมที่ได้ซ้ำสามเดือนตายแปลว่าอะไรแปลว่าท่านรู้ว่าท่านจะตายและท่านก็ให้มรดกคุณแม่โดยวิธีการให้การตัดสินใจว่าตัดสินใจเลยคุณหนูจะซื้อไม่ซื้อแล้วท่านเป็นพยานในการซื้อเลยโอ้โหนี่คือการตัดสินใจลูกเนี่ยพอหลวงพ่อตายคุณแม่ปลูกต้นไม้เลยตอนแรกถ้าเราเห็นถนนวัชรพลเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าตอนนั้นเราเห็นถนนวัชรพลเนี่ยเราไม่กล้ามาอยู่หรอกเป็นผู้หญิงคนเดียวแม่ชีพี่เลี้ยงก็ไม่ออกมาเดี๋ยวนี้เรามีแม่ชีตั้ง33ชีวิตในพรรษาเกือบร้อยเคยบวชแม่ชีแล้วเป็นพันเจ้าค่ะสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการแตะมือกันต่อถูกไหมคะงั้นถ้าเราจะเห็นเสถียรธรรมสถานในวันแรกลองเดินไปบนถนนวัชรพลแล้วคุณจงจินตนาการว่าอนาคตมันจะมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ที่แบบขับรถเข้ามาคุณจะเห็นเลยกลับย้อนอดีตไปคุณไปดูเลยค่ะภาพอดีตคุณไปดูภาพอดีตก่อนเนี่ยนี่คือวัชรพลนี่คือซอยวัชรพลนะคะนี่คือหน้าเสถียรค่ะนี่คือเสถียรธรรมสถานไม่มีเขาเลยเนาะเออจัดเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณเคยเดินจงกรมอยู่บนถนนวัชรพลเนี่ยค่ะหนึ่งมีเขาเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีรถแล่นอยู่แค่3คันคุณยายมันน่ากลัวมากนะเจ้าคะแล้วคุณยายแล้วไม่มีรั้วอันนี้กลัวทำไมเนี่ยกลัวเนี่ยก็ไม่มีและกลัวเนี่ยก็ถูกมาละโดนโดนขนาดมันจบไปแล้วถ้ายังกลัวย้อนอดีตเลยเนี่ยก็สอก็คุณยายมันคุณยายตอนนั้นเป็นแม่ชีคุณหนูเดี๋ยวต้องบอกก่อนหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนถ้ายังไม่เคยรู้ประวัติคุณยายเมื่อ40ปีที่แล้วคุณยายบวชมา39ปีคุณยายเป็นหูถ้าพูดถึงก็เป็นเซเลบไฮโซบ้านเราในยุคนี้เนาะแล้วก็เป็นทั้งนางแบบเป็นทั้งขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งตลอดเวลาแล้วตัดสินใจมาบวชแล้วเมื่อกี้คุณยายบอกไม่มีแม่ชีพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวคืออดีตต้องจบละ okay, เพราะว่า okay. อะไรเพราะว่าเวลาน้อยตอนนี้ okay, คนดูอยู่ประมาณ500คนดู500แล้วก็ตั้งคำถามเยอะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะตั้งคำถามคุณยายขออนุญาตนิดนึงไหนๆเรื่องความรักความตายและความจากภาพมันเข้ามาแล้วนะคะได้ๆๆเจ้าค่ะคุณยายนะคะหลวงพ่อตายจากแต่ว่าความรักของหลวงพ่อความกตัญญูที่คุณแม่มีต่อหลวงพ่อยังอยู่คุณแม่ก็ใช้สูตรเนี้ยค่ะใช้สูตรเนี้ยค่ะดูก่อนนะไม่ใช่มาเก่งมาแต่แรกมันก็เสียใจหลวงพ่อตายนะมันก็เสียใจงงๆอยู่ก็เสียใจแค่หมาหลวงพ่อเนี่ยมันทำเงี้ยวู้อย่างนี้เลยอะไรอย่างแบบวู้แบบได้มาเสถียรแล้วแบบมันได้เลยตามกันไปได้เลยแค่หมามันสิงห์ทองชื่อสิงห์ทองวู้
แล้วก็สิงห์ทองมันคงรอหลวงพ่อว่าจะซื้อลูกชิ้นมาให้มันกินหรือหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้มันเห็นแล้วเราไม่เห็นเราตีความอะไรก็ได้ไกลเลยเราจะตีความอะไรก็ได้โง่ๆของเราเจ้าค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่สิงห์ทองเราไม่ต้องรอหลวงพ่อเราทำเลยเห็นไหมคะว่าเราไม่ใช่หมาเราไม่ใช่หมาเจ้าค่ะเราแข็งแรงแล้วเราทำเลยคุณแม่ก็สั่งลูกศิษย์หลวงพ่อแหละถมที่แล้วคุณเสถียรก็เอ้ยเอาจริงเว้ยคุณเสถียรก็หลวงพ่อตายไปเนี่ยนอกจากจะแบบเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยดูจริงก็ส่งคนเข้ามาช่วยเลยเจ้าค่ะมีอะไรบ้างอาศาลานี้ต้นไม้แล้วก็ว่าไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำงานอย่างคนที่รู้สึกเลยว่าเราจะทำไม่ได้เพราะเราตัดสินใจยากยังไงเราก็จะแก้ปัญหายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนี่คือ mindset ของคุณแม่เลยซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติขององค์ตาราด้วยนะคะตอนนั้นคุณยายยังไม่ได้องค์ตารากลับมาเมืองไทยด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็ตอนนั้นมันแค่มาสร้างที่นี่ตอนนั้นก็ปี2529อ่ะยังไม่เกิด2529อ่ะซื้อที่อ่ะหลวงพ่อตาย2529อ่ะเจ้าค่ะแล้วถมที่เลยเออ30เนี่ยพระธุดงค์เดินเข้าเสถียรละท่านเจ้าคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์อาจอาสภาเดินเข้ามาตั้งชื่อยังเนี่ยยังเจ้าค่ะยังไม่ตั้งชื่อเลยนะเนี่ยจนพระธุดงค์จะเข้าอยู่ยังไม่ตั้งชื่อเลยใจล้วนๆเนี่ยตอนนั้นให้มันแบบมีธรรมะอันมั่นคงชื่อเสถียรธรรมสถานมีธรรมะอันมั่นคงแล้วจากวันนั้นเนี่ยคุณยายก็แจกหนังสือพุทธธรรมฉบับประมวลธรรมประมวลศัพท์ของหลวงพ่อประยุทธ์ก็ทำเนี่ยค่ะก็เห็นอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งออกใบเนี่ยพระธุดงค์นั่งเต็มเลย300นะแล้วก็มีเนี่ยแม่ชีอยู่กระจุกก็ทำงานไปวันนี้ถ้าเธอบอกว่าเธออยู่ในที่เธอดูพระธุดงค์เดินเข้าเสถียรเธอดูอ๋อนี่คือไม่มีตึกแล้วเข้ามันไก่ด้านหน้าด้านเนอร์ไปอยู่ไหนยังไม่รู้คุณยายก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันอาจารย์จักรพันธ์ก็มาเอาตาลปัดที่เราทำโลโก้ตาลปัดที่ถวายหลวงพ่อเนี่ยกลับมาเป็นโลโก้ของเสถียรเนี่ยคือทุกอย่างมันถูกมาจากการสูญเสียนะมันคือการจากภาคหมดเลยนะลูกต้นไม้ที่โตขึ้นในทุกวันเนี่ยมันมาจากการจากภาคคนใหม่เอาใหม่เห็นคุณค่ายกมาตั้งอุ้ยทุกอย่างที่คุณยายทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่แบบยังเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อใดที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่เคยทอดทุระในการที่จะลุกขึ้นมาช่วยตัวเองจำไว้ที่คุณทำอะไรไม่สำเร็จเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณยายนี่ไม่เลยต้องเห็นคุณค่าหลวงพ่อไม่อยู่เราอยู่เนี่ยค่ะทุกอย่างก็ดำเนินไปจนกระทั่งที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยถ้านับปีถ้านับไปจริงๆซื้อที่ตั้งแต่ปี2529อ่านดูไปสิกี่ปีแล้วเราก็ทำงานจนกระทั่งวันหนึ่งเจอความจากพรากอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะให้ดูตอนที่คุณเสถียรมาที่นี่ในฐานะของผู้อุปถัมภ์เนี่ยนะไม่ใช่เจ้าของนะผู้อุปถัมภ์เนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกวันมาทุกวันเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันเห็นการทำงานบ้านสายสัมพันธ์เห็นสร้างบ้านสายสัมพันธ์ขอโทษนะ30วันเนี่ยเด็กได้อยู่แล้วคนท้องได้มาอยู่แล้วเพราะเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่ทิ้งลูกตัวเองแล้วเดินข้ามถนนแล้วถูกรถชนตายโรงพยาบาลเด็กมาถามว่าศาสนาพุทธจะช่วยอะไรได้บ้างเด็กถูกทิ้งที่โรงพยาบาลทุกวันเลยวันละ6คนทำแท้งไม่ต้องพูดถึงนี่คือกี่สิบปีแล้วคะคุณยายก็เนี่ยแหละก็ตั้งแต่มีเสถียรนั่นแหละ30ปีที่แล้วเนี่ย30สุดท้ายเรามี33ปีแล้วนะเสถียรเนี่ยสาธุค่ะคุณยาย39ปีอยู่ในวัด7ปีอ่ะก็39ปีหน้าก็40แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าการที่เราเห็นความทุกข์ของคนเนี่ยที่เขาตัดสินใจไม่ได้เขาจะเอายังไงดีเขาท้องไม่พึงประสงค์แล้วเขาก็ต้องทิ้งลูกเขาไปแล้วเขาก็ต้องไปแต่เขาไปถูกรถชนตายลูกยังอยู่เลยแม่ตายไปแล้วเนี่ยทำไงสิ่งเหล่านี้คุณแม่ก็เอามาถามคนในเสถียรว่าเฮ้ยเราสร้างบ้านหลังนึงชื่อบ้านสายสัมพันธ์ให้คนเหล่านี้อยู่ได้ไหมทำงานกลางวันกลางคืน30วันเราสามารถที่จะย้ายคนเหล่านั้นมาอยู่กับเรานี่คือการเห็นการจากพรากเจ้าค่ะความจากพรากจะเป็นคนที่ทำให้เราเติบโตจำไว้อันนี้ก็เล่าไปคุณเสถียรก็ไม่ว่าเลยอยากทำอะไรทำไปเถอะช่วยใครได้ช่วย
ลองมาดูฉากสุดท้ายของคุณเสถียรที่พูดไว้ว่าเขาคิดว่าเสถียรธรรมสถานคืออะไรกันหน่อยมะอยากรู้จักเขามะมันชักเริ่มไม่แฟร์แล้วตอนนี้คนรู้จักแต่ไม่ชีสันสนีไงเหมือนคุณยายก็เทคโอเวอร์มาว่าเสถียรเนี่ยมันของฉันไงแต่จริงไม่เลยเสถียรเป็นสมบัติของคนตายจากคุณแม่อยากให้เห็นการตายจากของคุณเสถียรในวันพรุ่งนี้จะครบ2ปีที่ตายจากแต่เสถียรเจริญรุ่งเรืองไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์และกำลังจะหล่อภรรยาธาราเธอจะเห็นว่าความรักยังอยู่ลองดูฉากเธอจะได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ดูที่จริงก็จะฉายพวกนี้เพราะพวกนี้เป็นวันตายวันนี้เป็นวันที่อยู่โรงพยาบาลและเชิญชมเลยค่ะพรีเมียร์เลยค่ะคุณเสถียรให้โอกาสที่ดีแบบว่าถ้าเผื่อคุณไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ใช่เนี่ยลองบวชดูไหมอัพพีติโยวิวัตชาตุสัพพะวินาศสัตตุภาวะสุขีจัตตาโลตาโทอายุ90อายุ90มันจึงทำให้มาครั้งสุดท้ายจนถึงวันนี้ว่าความรักมันต้องให้โอกาสและความรักมันไม่ต้องครอบครองก็ได้แล้วคุณเสถียรเธอทำยังไงเมื่อวันที่9คุณแม่อยู่ในหัวใจของ3หัวใจอย่างชัดเจนเลยนะคะหัวใจแรกคุณแม่เป็นผู้ป่วยหัวใจที่สองคุณแม่เป็นผู้เยียวยาด้วยและในวันนั้นคือวันที่9คุณแม่เป็นผู้สูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ใคร่ครวญเราจะเห็นว่าในเวลาเพียงขณะเดียวที่เราต้องเป็นถึง3เรื่องสิ่งเดียวที่พาเรารอดคือธรรมคือเช้าของวันที่9เนี่ยก็รีบกลับมาเอาโมภาริยะธารากับดอกบัวไปให้คุณเสถียรอธิษฐานก็ได้อธิษฐานจิตตอนได้เขียนชื่อคุณเสถียรอยู่ในโมภาริยะธาราค่ะเสถียรเสถียรล่าสุดแล้วก็ให้ยกขึ้นอธิษฐานแล้วก็คืนลมหายใจอย่างรู้ตัวคุณต้องจำนะจำไว้อย่างเดียวเลยว่าเราจะพบกันได้ในกุศลถ้าไม่มีวันที่22กุมภาพันธ์ที่เธอให้โอกาสคุณแม่บวชได้ก็ไม่มีเสถียรธรรมสถานค่ะเพราะฉะนั้นเธอคือสุภาพบุรุษที่อยู่เบื้องหลังเสถียรธรรมสถานผมดามา je suis étonné vous pensez pas qu'il pourrait mener une action socialeaussi efficace. Je vais faire toi un pas non jusqu'à la mort. Je peux pas t'en au votre mieux là. C'est bien. มีคนเคยถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเสถียรชอบที่สุดเพราะเธอทําหลายเรื่องเธอบอกแต่ที่เธอภาคภูมิใจที่สุดคือการมีเสถียรธรรมสถานนะนั่นคือสิ่งที่เธอรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นกุศลที่สุดฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำอะไรก็ตามเราก็จะนึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังของการให้โอกาสกับเสถียรธรรมสถานที่ได้ให้โอกาสอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเสถียรธรรมสถานแปลว่าอะไรที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางกายทางใจไปแล้วก็สะดวกสบายเป็นเรื่องเทิดวุฒินะภาคภูมิใจมากมากเลยคนให้คนทุกคนด้วยไมตรี
อย่างนั้นแปรเปลี่ยนแต่ความศรัทธานั้นยังเต็มเปี่ยมเกื้อกูลด้วยความเมตตาทำให้ตายร่มเงานี้เป็นที่ที่ความดีจะยังยืนสุภาพบุรุษที่อยู่เบื้องหลังเสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะเจ้าคะคนสาธุกันมาใหญ่เลยสาธุในคุณยายดูยอดวิวยอดวิวคุณยายเจ้าคะ ระหว่างนี้เชื่อว่าคนที่ดูอยู่น้ำตาซึมหน้าจารีก็น้ำตาซึมเช็ดน้ำตากันใหญ่ด้วยความไม่น้ำตาซึมแต่ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้สะอื้นสะอื้นแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยความรักแปลว่าอะไรใช่ไหมจากพรากแปลว่าอะไรเจ้าค่ะความตายแปลว่าอะไรหนึ่งคนตายหลายคนโตหนึ่งคนตายหลายคนโตคำนี้ดีมากคุณยายเหมือนเป็นเครื่องจักรผลิตคำคมนะเราต้องจดกันตลอดเวลาที่คุณยายมีคำอะไรพวกนี้คือจริงๆเหมือนเป็นคำสั้นๆน่ะแล้วมันคล้องจองมันสวยงามแล้วพอเราฟังแล้วเราคิดในใจมันเป็นความจริงเราตัดสินใจที่จะเป็นอย่างนั้นคนที่เรารักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่มีใครบ้างที่นั่งตรงนี้ที่ไม่มีคนที่รักตายจากเออเนาะแต่จะมีใครสักกี่คนที่ยิ้มได้แต่อาจจะมีน้ำตาว่าเออคิดถึงคิดถึงจังเลยอืมและแน่นอนนะคะมันชื่นใจมันปิติและที่สำคัญที่สุดต้องกตัญญูเนาะคือเราฟังแล้วเรารู้เลยว่าที่เราเข้ามาสถานที่ที่มันร่มเย็นแบบนี้ได้จากวันที่เมื่อกี้คุณยายให้ดูภาพอะใครจะคิดว่านั่นคือแบบนี่คือสถานที่แห่งนี้ที่เวลาเราเดินเข้ามาแล้วมันเย็นเหลือเกินมันรู้สึกดีเหลือเกินนะคะคือหลายคนเมื่อสักครู่จอยก็เลยได้อ่านในคอมเมนต์ดูจากซิดนีย์บ้างดูจากต่างประเทศบ้างนะคะจริงๆช่วงเวลาเนี้ยต้องเข้าคำถามแล้วแหละแต่ด้วยความที่เรายังคงรู้สึกอยู่มากๆเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ2ปีในการจากไปของคุณเสถียรใช่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันภาวนาว่าด้วยรักเป็นการพูดถึงเรื่องการจากพรากเรื่องการเติบโต2ปีเนี่ยเชื่อมั้ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วว่าเอ้ยเบื้องหลังความเป็นเสถียรเนี่ยมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยพอเริ่มถามถึงแบ็กสเตจว่าไหนเธอลองเอาอะไรที่เป็นฟิล์มของคุณเสถียรมาดูเอ๊ะมันชักเริ่มไม่มีชักคุณยายชักเอ๊ะนี่เรารู้สึกเทคโอเวอร์มากไปป่ะ เพราะถ้าคนถามว่ารู้จักไม่ชีสันสนีไหมรู้หมดเจ้าค่ะนั่นตอนที่สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่นักข่าวฝรั่งเศสสัมภาษณ์ที่ลงในยุโรปทีวีเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณยายเนี่ยไปต่อเครื่องที่จะไปซานาเกลที่ฝรั่งเศสคนที่ทำงานที่สนามบินฝรั่งเศสมันยังเดินเข้ามาทักเราเลยเพราะมันรู้จักเราเป็นคนฝรั่งมังค่านี่แหละบอกสอนมวยหน่อยสอนมวยเพราะมันใกล้ดูคุณเสถียรที่ทำมวยนี่แหละแล้วมันก็คิดว่าเราเนี่ยคุณยายสอนได้อย่างเงี้ยหรอใช่ตายแล้วไอ้ฝรั่งคนนั้นนี่น่าคุยด้วยมากนะคะเออให้แม่ชีสอนมวยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ฟุตทั้งหมดมาแล้วงั้นเตรียมดูเลยค่ะก้าวย่างแห่งปัญญาตอนที่2ซึ่งเราจะเปิดตัวกันในวันพรุ่งนี้วันตายคุณเสถียรนะคะจะทำก้าวย่างแห่งปัญญาครั้งที่2เป็นแพลตฟอร์มที่สมัยใหม่ใช้แพลตฟอร์มเลยไม่ต้องทำเป็นหนังสือใช้อ่านได้ก็จะทำเรื่องเหล่านี้เพราะเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันเลือนหายไปนะมาบังเรื่องเนาะและหลายคนก็บอกว่าชื่อเสถียรนี่ชื่อคุณเสถียรหรือเปล่าไม่ใช่เสถียรธรรมสถานเป็นภาษาบาลีที่บอกว่าธรรมะอันมั่นคงเขาไม่เคยไม่มีชื่อติดที่นี่เลยเขาไม่เคยมาทวงบุญคุณเลยจะตายไปเนี่ยยังจับมือแล้วก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าคุณจำไว้นะเราพบกันในกุศลเท่านั้นนะคือชีวิตของเราเนี่ยไม่ทำอกุศลร่วมกันเลยนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยกุศลอย่างเดียวเลยแล้วคุณเสถียรก็มีน้ำตาไหลมาหน่อยแล้วก็หายใจเฮือกสุดท้ายไปพร้อมกับบทสวดอานาปานสติฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงเธอแล้วเพราะช่วงเวลาใน39ปีที่เราอยู่ในภาพของพรหมจรรย์เนี่ยมันก็กุศลทุกวันน่ะฉะนั้นวันนี้มันก็ตื่นขึ้นมาทำกุศลเราต้องอยู่ในกุศลจนเรามีกุศลละเซลล์อยู่ในตัวเราอ่ะเพราะว่าคุณเสถียรน่ะสงสารตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะแล้วก็บอกคุณเจ็บไหมโทรศัพท์มาจากโรงแรมคุณเจ็บไหมถ้ามีคนเล่าคุณแม่ฟังว่าคุณเสถียรร้องไห้อ่ะพอรู้ว่าคุณแม่เป็นมะเร็งก็ไม่บอกเลยตลอดทั้งปีไม่บอกจนกระทั่งเนี่ยนักข่าวมันมาถามเพราะเห็นเราแบบผอมมากเลยตัวหน้าเขียวออกทีวีเนี่ยเขาต้องปรับแสงเลยนะครับเพราะว่าจะโจมบอกผู้คุณแม่หน้าเป็นจ้ำแล้วอะเขียวอะ
ต้องปรับเลือดอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณเสถียรไม่รู้เลยจนกระทั่งมีนักข่าวมาเนี่ยที่ศาลาเนี่ยบอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งไหมเออเป็นแต่หายแล้วพอรู้ว่าหายแล้วเนี่ยคุณเสถียรแทนที่จะดีใจว่าหายแล้วกลับไปย้อนอดีตว่าทำไมไม่บอกเลยคนอื่นรู้หมดเลยทำไมเราไม่รู้เลยก็บอกไม่อยากให้กังวลเนี่ยบางทีนะคนผู้ใหญ่ก็ว่าทำไมคนอื่นเขารู้กันทั้งประเทศเลยแต่ทำไมเราไม่รู้เลยไม่อยากให้กังวลแต่คงจะกังวลนี่คือความรักที่ใช่ก็มาเยี่ยมส่งดอกไม้มาเยี่ยมจนในที่สุดเราก็เห็นเลยว่าโอ้ความรักความจากพรากและความตายเนี่ยมันจะยังอยู่แล้วอบอวลอยู่รายรอบตัวเราถ้าเราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดกับคนทุกคนที่อยู่รายรอบตัวเรา อย่ามีอคติกับใครอย่าเปิดหัวใจของเราให้เป็นถังขยะอย่าเอาใครมาทำให้เราอยู่ในนรกเข้าใจไหมไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังคุณก็จะกลายเป็นที่รักแล้วก็อยากจะต่อ นิดนึงที่จริงถ้าคุณเสถียรยังอยู่ก็จะอายุประมาณสัก92นะคะเมื่อวานก่อนนี้วันเสาร์คุณยายเจอคน94มาทักคุณยายมาที่นี่คุณยาย94บอกว่าดิฉันมาที่นี่ตั้งแต่ที่นี่ยังมีคนถวายที่คุณแม่เรียกเป็นท้องล่องดิฉันยังกระโดดอยู่เลย94เธอกระโดดท้องล่องได้ตอนนั้นคุณเสถียร92เราก็เชื่อมโยงไปว่าได้ถ้าคุณเสถียรอยู่คุณเสถียรเดินไม่ได้อย่างนี้หรอกคนนั่งวีลแชร์แล้วแต่สุดท้ายเลยนะคะที่กำลังจะพูดวันนี้เพราะว่ามีคนที่ดูอยู่หลายคนที่รู้จักคุณเสถียรที่คุณแม่ตัดสินใจหลายเรื่องอย่างเร็วเนี่ยพ่อคุณแม่มีแบ็คที่ดีคุณเสถียรเป็นแบ็คที่ดีนอกจากจะไม่ทำให้ขุ่นใจไม่เคยชวนให้ศึกมีแต่บอกว่าคุณมีปัญญาแล้วคุณทำอะไรคุณทำดูสิแบ็คดีไหมอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเราขี้เกียจก็สบายดีแล้วนี่เป็นนายผู้หญิงก็ดูดีออกก็จบไปแค่นั้นแต่คุณแม่เมื่อมีแบ็คดีมีการตัดสินใจดีมีครูบาอาจารย์ดีมีกัลยาณมิตรมีพวกเธอที่เป็นลูกศิษย์ที่เธอก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณแม่ควรจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอหายจากมะเร็งคุณแม่บอกเลยเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์คุณแม่ถึงได้รับบริจาคหุบเขาโพธิสัตว์นะเพราะมันมีสัจจะอยู่เมื่อมีหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่หล่อพระอริยะธาราองค์ใหญ่เธอดูเมื่อคืนนี้เซ้งไปตรวจงานแทนคุณแม่เธอดูยิ่งหล่อยิ่งงามยิ่งหล่อยิ่งหลอมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านคุณเสถียรอาจจะไม่ได้เห็นแต่คุณเสถียรทันเห็นองค์ 2,000 ปีแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าคือใครเหรอคุณยังไงก็ทักไปพอบอกกรีนทราไปเซิร์ชดูเธอก็นักเรียนอังกฤษเธอก็เซิร์ชดูนั้นถ้าเราจะเห็นนะตีต้องเอาทีละรูปตีเอาอย่างนี้ไม่ได้ตีต้องเอาอันที่เซ้งส่งมาให้คุณยายที่อยู่ในปัจจุบันขณะอัปเดตไปจากเมื่อวานนี่อีกนะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ยังไปอยู่ยังไม่มีตานะวันนี้มีสายพระเนตรละแสดงว่าเร็วมากนะคะคุณยายแค่วันเดียวอะค่ะ24ชั่วโมงท่านจะเติบโตไปด้วยการทำงานเลยนะแล้วที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยก็คือคุณแม่มีความผูกพันเพราะว่าคุณธรรมของท่านมันทำให้เราทำงานได้อย่างตรงเป้าไม่กลัวจึงตัดสินใจแม่นให้อภัยลึกซึ้งและยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเจ้าค่ะยังแค่พรุ่งนี้เนี่ยนะยังนึกว่าเดี๋ยวพอเปิดเรื่อง Walk of Wisdom อ่ะทุกคนนะดูนะฮะขึ้นป้ายอ่ะดูเนี่ยค่ะอันนี้คือส่งมาเมื่อคืนนี้ตอนตีสองนะลุกขึ้นมาตรวจงานน่ะเห็นไหมคะว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ที่พระพักท่านแล้วแล้วเดี๋ยววันสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยค่ะสิ่งนี้หากจะอยู่กับเราแล้วเหลืออีกเวลาอีก21วันให้เราต้องตั้งเป้าตัดสินใจแม่นตัดสินใจแล้วเดินเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ให้ดูยังแค่ตรงนี้ใช่ไหมยังไม่มีตาใช่ไหมแค่เพียง24ชั่วโมงใช่ไหมตามาแล้วโอ้สาธุนะคะเดี๋ยววันที่10คุณแม่ไปตรวจตาอีกข้างหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะนี่คือส่งมาให้เห็นว่าคุณเห็นหรือยังว่าอำนาจของการตัดสินใจมันมีพลังมันมีพลังถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตองค์นี้จะเป็นอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีคุณธรรมแล้วดึงพลังของคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มาช่วยโลกที่ใดมีความขัดแย้งเราจะมีการให้อภัยสูงที่ใดที่มีความอดอยากเราจะมีการให้อย่างมีพลังที่ใดที่มีความมืดเราจะไม่เป็น
อวิชชาเราจะเป็นแสงสว่างเราต้องตัดสินใจอย่างนี้งั้นการตัดสินใจอย่างนี้จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าตายเมื่อไหร่ก็จบกล้าคืนไม่เสียดายไม่อ้อยอิงเข้าใจมั้ยวันนี้พูดเรื่องความรักความจากพรากและความตายให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้พักถ้ายังไม่ตายก็อย่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นขอให้คุณได้มีโอกาสในวันพรุ่งนี้เราจะเปิดเว็บไซต์ชื่อ walkofwisdom.co เอาเลยค่ะถ่ายไปเลยค่ะคนดีมาร่วมกันมาร่วมกันเป็นหนึ่งในวันที่คุณเสถียรได้ตายจากแต่งานยังอยู่เจ้าค่ะนี่คือการตายจากและจะเป็นการเริ่มเขียนประวัติชีวิตคุณแม่เล่มที่2เหมือนเป็นไดอารี่ของคุณยายด้วยใช่ค่ะเราจะเดินทางกันแล้วค่ะเราจะเดินทางอย่างตื่นตาตื่นใจและใจตื่นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกดเข้าไปเป็นแฟน Facebook นี้ก่อนและคุณเริ่มฟังเสียงคุณแม่มีหลายเรื่องที่คุณแม่พูดตอนที่คุณเสถียรตายแล้วคุณแม่พูดในงานศพสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่นั่งอยู่ในงานศพคุณแม่มี3หัวใจคุณแม่ไปป่วยเป็นมะเร็งตอนนั้นเป็นผู้ป่วยและเป็นผู้ที่สูญเสียสูญเสียเจ้าค่ะสูญเสียแต่คุณแม่ไม่เสียศูนย์เลยไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่รักคุณเสถียรแต่ความรักยังอยู่ทุกวันนี้ความรักก็ยังอยู่ฉะนั้นการเปิดตัว walkofwisdom.co นะเห็นไหม .co นะคะถ่ายไปเลยค่ะแล้วเรามาร่วมฉลองการเติบโตของเราอย่างมีปัญญาในก้าวย่างของเราเช่นวันนี้ถือเป็นการเปิดยังไม่มีทางการพรุ่งนี้พี่อั๋นมาขับไฟเดย์พี่อั๋นภาวนาขับไฟเดย์เขารอจ้องอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่ามีคนดูเขาเป็นล้านและอีตอนที่สัมภาษณ์คุณยายตอนเป็นมะเร็งอ่ะคือหลายๆคนอยากทราบอยากรู้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราจัดรายการกันมันเป็นมินิขับไฟเดย์เหมือนกันนะเราฟังแล้วเราก็ตื้นตันแล้วก็ชื่นใจมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเว็บไซต์นี้นะคะแน่นอนทุกคนทราบกันดีมันฟรีเสียอะไรเข้าคลิกเข้าไปทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราเปิดตัวแน่นอนนะคะกับสื่อออนไลน์walkofwisdom.co นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าพรุ่งนี้เราเปิดตัวตอน 9:00 น. ถึง 6:30 น.พี่อั๋นมาที่นี่ใช่ไหมคะคุณยายเพราะฉะนั้นใช่ค่ะพรุ่งนี้ใครอยู่ที่นี่ก็ร่วมงานแถลงข่าวก็มาร่วมงานได้ตั้งแต่ 9:30 น. ค่ะ 9:30 น. คุณแม่จะทำภาวนาว่าด้วยรักตอน 9:30 น. เป็นตอนของคุณแม่แล้วทานอาหารปรุงด้วยรักเห็นไหมปรุงด้วยรักก็จะเป็นอาหารที่สุขภาพเลยนะคะจากนั้นตอน 13:00 น. เราจะ Dance for Peace กันคือกินแล้วอย่าเพิ่งนอนกินแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็จะสอนว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเป็นยังไงพอบ่ายโมงครึ่งก็จะมีกลุ่มของโค้ชเพียวมาทำเรื่องภาวนาว่าด้วยรักกตัญญูสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ก็จะประมาณอีกสักชั่วโมงครึ่งแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่การลงทะเบียนตอน 10:30 น. 17:00 น.เราจะขึ้นไปบนมหาสุริแห่งปัญญาซึ่งเป็นที่ที่คุณเสถียรทันได้เห็นเจ้าค่ะค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะภาวนาด้วยกันกับการแถลงข่าว walkofwisdom.co เพื่อที่จะทำให้คนเห็นว่าเราจะได้ยินเสียงได้เห็นภาพแล้วก็มันจะเป็นการฟังคิดถามเขียนคือหมายถึงว่าเราก็เอาสุจิปุริเนี่ยมาเขย่าเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขยันเขียน4ข้อสุจิปุริฟังคิดถามเขียนก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นวิธีการที่จะเอาธรรมะไปสู่คนรุ่นใหม่ใครคิดว่าตัวเองจะลองเข้าไปศึกษาวิธีการแบบ how to แบบคุณแม่ก็เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าการตัดสินใจในการเปิด walk of wisdom เนี่ยเพื่อจะทำให้มันเป็นสากลออกไปนะคะในที่สุดเราก็จะมี2ภาษา3ภาษาก็ว่าไปก็พรุ่งนี้ปัญญาภิวัตก็พยายามที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอังกฤษเข้ามาและมาช่วยกันก็เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าทำตัดสินใจทำเลยไม่ต้องเกรงใจที่จะทำอะไรดีๆเช่นนี้ทำได้ทำเลยทำทันทีทำดีไหมเดี๋ยวค่ะใช่ค่ะล่ะปฏิวัติตัวเองให้ดีขึ้นได้แน่นอนนะคะก่อนหมดปีจริงๆเวลามันเหลือน้อยมากค่ะคุณยายแต่เราต้องตอบคำถามต้องตอบคำถามเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีเรายืดเวลาออกไปได้ค่ะได้ค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนี
วันนี้ส่วนใหญ่อนุโมทนานะคะแล้วก็ชื่นใจยินดีกับความรักที่คุณยายได้แบ่งปันนะคะหนึ่งคำถามค่ะจากคุณสดศรีบอกว่าเวลาได้ข่าวที่มันไม่ค่อยสู้ดีค่ะคุณยายดูข่าวอาชญากรรมโหยมันใจหายวูบเลยเนาะมันตกลงไปที่ตาตุ่มค่ะทำยังไงดีไม่ให้จิตตกค่ะคุณยายอย่าดูง่ายๆอย่างนี้เลยอะคะอย่าดูค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้แข็งแรงพอที่จะวิเคราะห์เรื่องเหล่านั้นแล้วคุณดูแล้วคุณมีความรู้สึกร่วมอย่าดูบางเรื่องรู้มากก็ทุกข์มากไม่รู้ก็ไม่ทุกข์แล้วไปดูตอนที่มีผู้รู้วิเคราะห์เลยว่ากรณีอย่างนี้มีเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้และต้องแก้อย่างนี้จบอย่าไปดูไปสืบค้นจนกระทั่งเราก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไปกับตามข่าวชะด้านลบค่ะเอาละก็ง่ายๆแบบนี้เองนะคะอีกท่านนึงค่ะคนนี้จะฮาร์ดคอร์นิดๆค่ะคุณยายผมจะทนทำงานกับคนต่อตุ๊ดๆไม่ได้นะคะรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจไม่อยากมองตาไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากกินข้าวไม่อยากอะไรเลยแต่ในใจลึกๆก็ยังอยากให้อภัยผมแก้ไขไงดีครับเมื่อกี้อ่านเจอเขาบอกว่าคนตอแหลใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคุณยายหนูกลัวกบวเซ็นเซอร์ค่ะหนูก็เลยตอจุดๆๆค่ะเราคิดไปเองเราคิดไปเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนโกหกคนป่วยบางคนไม่รู้ตัวคนโกหกไม่เคยรู้ว่าตัวเองโกหกแต่เชื่อว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยจริงจึงเชื่อว่าจริงคิดว่าเขาพูดความจริงเขาคิดของเขาแบบนั้นจริงๆแต่เราไม่เป็นเป้าไงเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องไปรังเกียจเขาไม่ต้องไปรู้สึกได้ว่าเขาหน้าขยักขยแงเรากลับมาดูความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาในใจของเราเห็นทุกขเวทนาแคกมาแล้วไปจ้าเอแล้วก็บายบายเราก็จักกรุณาเขาได้ให้อภัยเขาได้คือนอกจากจะไม่เกลียดเขาแล้วนะเรายังให้อภัยต้องกรุณามาก่อนเพราะในเพียรชอบเนี่ยก็คือเพียรปิดประตูนรกเพียรละอกุศลละความเกลียดแล้วเพียรทำกุศลที่ไม่เคยเกิดที่เกิดขึ้นคือการให้อภัยการให้อภัยเป็นความเพียรที่เป็นกุศลที่ไม่เคยเกิดกับคนนี้ได้เลยทำซะและอย่างเงี้ยรักษาใจของเราให้ขาวรอบไปเรื่อยๆรับรองได้เลยคุณจะไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นและคุณจะพ้นทุกข์เพราะปัญญาของคุณที่ให้อภัยใครให้อภัยได้คนนั้นมีคุณธรรมคุณธรรมอยู่ที่คนให้อภัยคุณธรรมไม่ได้อยู่ที่คนตอแหลเอาล่ะชัดเจนไม่เซ็นเซอร์ด้วยเพราะคุณใหญ่พูดเองนะคะเอาเดี๋ยวถ้ามีคำถามส่งมาได้อีกนะคะคุณยายยืดเวลารายการไปแล้วนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะจะพยายามอ่านในไลฟ์มันจะลันๆไปนิดนึงนะคะขออนุญาตถ้าเกิดข้ามคำถามไปหรือถ้า Backstage มีคำถามเพิ่มส่งให้เจลลี่ได้เลยนะคะตอนนี้มีส่งมาบอกว่าอยู่พังงาค่ะติดตามคุณแม่ตลอดเวลาเลยทุกขณะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือก่อนนอนมีโอกาสฟังทุกคืนถ้ามีโอกาสจะขึ้นไปกราบคุณยายนะเจ้าคะใช่มีคนบอกว่านะคะคุณรัตยาบอกว่าสาธุสุขใจที่ได้อยู่ที่นี่แม้แต่มีเงินมากมายก็ซื้อสุขทางใจไม่ได้นี่หมายความว่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยลงท้ายด้วยแฟรงค์เนี่ยอยู่หรือเปล่าจ๊ะอยู่ตรงไหนเจ้าคะแล้วคะมีบางคนบอกว่าคำถามที่เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ที่เคนโดถามเป็นคำถามของหนูเองอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่แหละเคนโดถามปุ๊บตรงใจอยู่ตรงนี้เลยจ้าๆก็ดีมากเลยก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องหยิบไมโครโฟนเสียเวลาไงพิมพ์มาเลยค่ะมีใครอยากจะบอกว่ามาปฏิบัติธรรม24ชั่วโมงแล้วเนี่ยครบแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นหนูเล่ามาลูกเพราะว่าหนูจะเป็นแรงบันดาลใจหนูจะเป็นกุศลให้กับอีกคนหลายคนที่กำลังหดหูและห่อเหี่ยวนะคะไม่ใช่มาเชียร์คุณยายหรอกคุณยายนะไม่ต้องเชียร์แล้วไม่ต้องเชียร์คุณยายข้างในเต็มเปล่าไม่ใช่หมายความว่าไม่รังเกียจการเชียร์เปล่าคือหมายถึงว่าเชียร์ตัวเองมาจนขนาดนี้แล้วคือตายเมื่อไหร่ก็จบแล้วอ่ะไม่รู้สึกว่าต้องมีพื้นที่อะไรแบบนี้แล้วเพราะว่าก่อนบวชก็ออกทีวีทุกอาทิตย์อยู่แล้วพอบวชแล้วออกทีวีทุกวันเลยทีกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าสปอนเซอร์ด้วยสมัยก่อนเนี่ยเรายังต้องหาสปอนเซอร์เข้ารายการแฮปปี้เดย์รายการฉันรักวันอาทิตย์อะไรเนี่ยเยอะแยะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแก่ๆแล้วนะเราก็ยังทำงานอยู่มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตามันไม่แก่บอกว่าที่จริงมันแก่นะเซลล์มันก็เป็นกุศลอยู่แต่ในความเสื่อมของร่างกายแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่พอเปลี่ยนระบบการกินอยู่หลับนอนจะนอนเร็ว
ไม่นอนดึกนอนเร็วตื่นเช้าฉะนั้นจะเห็นว่า4ทุ่มเนี่ยจะพยายามหลับแล้วตื่นตีสองหรืออาจจะมาปัสสาวะแล้วบังคับตัวเองให้นอนต่อถ้าร่างกายมันต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยปรากฏว่าเวลาตื่นหรือหลับเป็นเวลาเดียวกันคือมันรู้ตัวมันสั่งได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนลองฝึกดูนะคะมา24ชั่วโมงก็ยังเบาขึ้นเลยใช่ไหมไปดูกระจกสีผิวพรรณเปลี่ยนเปล่าล่ะจะมาแรกๆตาแบบเนี้ยตาเป็นอย่างนั้นเลยครับอย่างเงี้ยไอเด็กคนนี้มันนั่งอย่างนี้ด้วยซ้ำวันนี้มันเปลี่ยนท่านั่งเลยไหมนั่งหลังโต๊ะเห็นไหมน่ะนี่ไงสดใสน่ารักเชียวเห็นไหมหลานๆเนี่ยเพราะมันก็อยู่ที่นี่ก็ต้องสอนให้ขยันน่ะไม่สอนให้ขี้เกียจสอนให้มีคุณค่าในการที่จะรับใช้ใครได้บ้างเก็บกวาดเช็ดถูแล้วก็ว่าไปมาวางแผนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นนะคะคือมาจากข้างในเนาะคุณแฟนแฟนทับแฟนของคุณยายนะฮะคุณวัชรินนะคะโอ้ทั้งสาธุทั้งหัวใจมีคนบอกว่าคุณยายมีท็อปแฟนเยอะนะท็อปแฟนเพียบนะคะนี่เข้ามานี่มีแต่ท็อปแฟนแล้วทุกคนเอ้ยขอโทษนะเจอรี่คุณยายไม่ค่อยเข้าใจท็อปแฟนทำไมเหรอเขาต้องไปกดตรงไหนเหรอคือเขากดไลค์หรือเขามามี engagement มามีส่วนร่วมกับเราอ่ะจนเขาได้เป็นท็อปแฟนค่ะคุณยายคือ Facebook เขาจะมีล็อกไว้เจอรี่ไม่แน่ใจว่าเราแบบจะล็อกกี่เป็นร้อยคนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คนที่ได้ท็อปแฟนแสดงว่าเป็นแฟนตัวยงอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเขาพิมพ์เองได้ว่าเขาเป็นท็อปแฟน no Facebook เขาจะให้พี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาจะเป็นคนติดเป็นคนตั้งให้ค่ะคุณยายอ๋อหมายถึงว่าใครตามดูคุณยายบ่อยๆทีซะจนคนเนี้ยดูทีโอ้แม่สาธุนะคะแฟนตัวยงโอ้ไม่รู้นึกว่าลำเอียงนึกว่าลำเอียงแบบประมาณว่าอ๋องั้นแสดงว่าอีลูกศิษย์ใกล้ตัวคุณยายไม่ได้เป็นท็อปแฟนเลยมันไม่เคยดูเลยก็เขาใกล้คุณยายไงเขาใกล้คุณยายเขาก็เลยไม่ต้องเป็นท็อปแฟนแล้วแต่อันนี้คือดีค่ะเพราะว่าหลายท่านน่ะดูจากต่างประเทศคือไม่มีโอกาสบางคนไปทำงานไปเนี้ยคือจริงๆอาจจะอยากให้ทักทายนะคะคือมันเราเหมือนเป็นบ้านน่ะเออใช่นะอาจจะเป็นไปได้นะเพราะเนี่ยท็อปแฟนอีกคนเนี่ยก็มาจากต่างประเทศนะพวกอินเตอร์เนี่ยยังอินเตอร์โอ้จริงๆนะจากสิงคโปร์ก็เป็นท็อปแฟนนะคะคุณทันยงค่ะใช่โอ้ขอบใจจ้ะขอบใจที่ดูกันบ่อยถ้าเป็นประโยชน์คุณยายก็จะถามว่าโอ้ขอบใจนะที่คุณยายพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะก็มีหลายคนก็ใช้วิธีการหลายคนก็คงจะซาบซึ้งกับคุณเสถียรให้พรเมื่อกี้นี้ใช่เจ้าค่ะคือรับรู้เราก็คิดว่าคุณเสถียรจะให้พรไม่เป็นที่ไหนได้รีบชิงพูดเราพยายามต่อคำไม่รอให้ต่อเลยบวชตอนอายุ60บวชที่หลังคุณยายบวชตอนมีเสถียรแล้วเจ้าค่ะตอนอายุ60แล้วตายตอนอายุ90ตอน60เนี่ยคุณยายก็ขอร้องว่าอุ๊ยคุณก็ให้อะไรคนมาเยอะแล้วนะยังไม่เคยให้ตัวเองเลยบวชเถอะคุณเสถียรไม่ปฏิเสธเลยบวชแล้วก็ไปบวชกับท่านเจ้าคุณที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแล้ววิธีการทำกรรมฐานของคุณเสถียรเขาเนี่ยนะหลายคนจะต้องอึ้งนะฮะก็ไปถึงที่นั่นทุกคนก็แบบให้กุฏิคุณเสถียรเพราะก็รู้ว่าเป็นคนอยู่สบายอะไรเงี้ยแต่คุณเสถียรไม่อ่ะแต่ว่านั่งพับเพียบไม่ค่อยได้ก็จะนั่งขัดสมาธิแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยเอาพระมาวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะทำพระเพื่อแจกคนเยอะคุณเสถียรก็จะมีหน้าที่เนี่ยตอนบวชอาจารย์จักรพันธ์ไปเนี่ยนะคะนะคะบวชก็มีหน้าที่คัดพระเกรด A บวกบวกไว้กล่องนึง A บวกบวกกล่องนึง A บวกกล่องนึง A กล่องนึงB ไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าอันนี้ A บวกบวกจะให้ใครก็มีมาตรฐานคัดไปแล้วสรุปแล้วหนึ่งลมหายใจคัดพระค่ะคัดพระเพราะว่าเป็นเฉพาะพระหลายคนบอกคุณเสถียรมีพระเยอะเจ้าค่ะโอ้ยมีพระราคาแพงที่จริงอันนั้นมันคือราคาแต่คุณค่าของคุณเสถียรคือหนึ่งลมหายใจจัดลำดับพระมีหน้าที่ภาวนาทำได้เป็นวันเป็นสองวันก็เลยอยู่ได้บวชแล้วก็ไปคัดพระหน้าที่หลักของคุณเสถียรนะตอนนั้นใช่ไหมเจ้าคะอ๋อท่านบวช60แล้วท่านบวชนานไหมคะคุณยาย60ก็บวชตอนนั้นบวชอยู่ครึ่งเดือนอาจารย์จักรพันธ์ก็ตามไปใส่บาตรจักรพันธ์โปสยกฤตที่ทำโลโก้ของเสถียรเนี่ยก็เป็นเด็กวชิราวุธด้วยกันก็เขาก็เป็นพี่น้องเด็กวชิราวุธก็รักคุณเสถียรก็เป็นผู้สนับสนุนวชิราวุธนะแล้วเราก็อยู่จอมสุรางเราอยู่โรงเรียนก็จะทำหนังสือจอมสุรางซึ่งเป็นหนังสือพระถ้าใครอยากได้หนังสือจอมสุรางก็มารับได้คุณเสถียรยังมีอยู่สักพันเล่มหรือยังไงเนี่ยออกมาได้นะคะเพราะว่าก็เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องพระแต่ว่าสุดท้ายปลายเรื่องเนี่ยนะจะมีรูปท่านอาจารย์พุทธทาสรูปคุณแม่แล้วก็รูปคุณเสถียรที่อาจารย์จักรพันธ์วาดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่นึกถึงคุณเสถียรก็มีอะไรก็จะนึกถึงอย่างมีปิติว่าการให้ของเธอก็ทำให้เธอไปไม่ลำบากนะทำอะไรมาเยอะแยะแล้ว
แต่ที่บอกว่าที่สุดของที่สุดก็คือให้การสนับสนุนเสถียรธรรมสถานเป็นที่สุดของคุณเสถียรในการทำกุศลของเธออนุโมทนาสาธุนะคะค่ะก็แน่นอนนะคะผู้ปิดทองหลังพระนะคะไม่มีที่ใดงดงามถ้าไม่มีคนที่ปิดทองหลังพระนะเจ้าค่ะใช่ๆโอ้ดูเวลาแล้วค่ะคุณยายจริงๆคำถามวันนี้จะได้มีความรู้สึกว่าทุกท่านดูปิติอ่ะคำถามเหมือนคุณยายจะเคลียร์ให้หมดแล้วในช่วงแรกๆนะคะคำถามมีอยู่คนนึงบอกว่ารักคุณพ่อคุณแม่แต่แสดงออกไม่เป็นบางครั้งกลับแสดงออกตรงกันข้ามเอาล่ะขออนุญาตที่จะบอกคุณคนนี้คุณรักใครคุณอย่ากลัวคุณอย่ากลัวที่จะบอกรักเขาดังๆบอกรักดังๆเลยถ้าอ้าปากไม่เป็นเข้าไปจุงมือไปจัดโต๊ะอาหารไปกอดไปส่งนอนเจ้าค่ะค่อยๆก้าวไปความรักมันอาจจะมาจากการสัมผัสการดูแลการส่งเมสเซจใช้เทคโนโลยีช่วยใช่ไหมบอกความรู้สึกไม่กล้าบอกก็ไม่ต้องพูดด้วยปากก็ส่งเมสเซจไปวาดรูปเราจุงแม่หรือแม่จุงเราตอนเด็กไปแปะไว้หน้าห้องอย่าเก็บความรักโดยที่ไม่บอกคนที่เรารักบอกรักบอกรักดังๆ ด้วยกายกรรมด้วยมโนกรรมและวจีกรรมอาจจะตามมาทีหลังคือมโนกรรมมันรักไงคนนี้บอกมโนกรรมรักแต่ไม่กล้าบอกก็ใช้วิธีการเขียนก็ได้อะเขียนไม่ได้ก็ส่งคำพูดผ่านอะไรที่โทรศัพท์มือถือของเธอไม่ต้องเจอตัวก็ได้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช่ๆทำยังไงหรือเช่นรู้ว่าแม่ชอบสีอะไรซื้อขนมสีนั้นมาวางบ่อยๆจัดดอกไม้สีที่แม่ชอบบ่อยๆถ้าแม่ถามว่าวันนี้แกเป็นอะไรก็บอกรักแม่ไงแม่ยังไม่รู้อีกเหรอนี่เห็นไหมล่ะมีโรแมนติกส่งท้ายปลายปีอันนี้เป็นหนึ่งในการปฏิวัติตัวเองนะคะหลายคนบอกว่าอยากทำแต่มันไม่กล้าเริ่มนี่ไงเห็นไหมคุณยายสอนตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วอย่าพูดคำว่ายากเมื่อวานนี้ผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นไปคุณยายบอกว่าเธอจะต้องตบท้ายการอธิษฐานของเธอว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จไม่ต้องกลัวของยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จวันนี้เธอรับทารากลับบ้านแล้วมี3เรื่องก็คือ1มีปัญญาขจัดความกลัวทำให้ได้2ให้อภัยลึกซึ้งให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเรา3ยากอย่างไรยิ้มเลยค่ะดูปากนี่กล้องซูมเลยค่ะค่ะยากอย่างไรคือไม่กลัวของยากและพูดแล้วนี่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จสาธุแล้วสาธุดังอีกแล้วดังอีกสาธุดังอีกสาธุสาธุลูกเนี่ยแหละค่ะเซลล์กุศลถูกเขย่าแล้วลูกเย้วันนี้นะคะได้รับพรนะคะจากคุณยายนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีปีหน้าปีชวดแต่เราจะไม่ชวดนะคะไม่ชวดแน่นอนใครจะปีชงไม่ชงโหมีคนบอกว่าปีชวดเนี่ยชงหลายปีคุณยายว่าไงคะเอาแค่ไม่ว่าขณะไหนที่ชอบชังเฉยจะเอแล้วก็บายบายเร็วๆไม่ชวดชอบชังเฉยจะเอแล้วก็บายบายยืนดูรู้ปล่อยไม่ชวดทุกอย่างจะรีสตาร์ทและเริ่มต้นใหม่อย่างแข็งแรงค่ะว้าวก่อนจบรายการวันนี้ค่ะอีกหนึ่งข้อความดีๆบอกว่าอยากไปอยู่ที่เสถียรได้ฟังดูติดตามผ่านไลฟ์ชีวิตดีขึ้นค่ะตะกี้เมื่อเพิ่งทะเลาะกับสามีเลยอยากจะขับไปเสถียรทันทีจากหัดใหญ่เลยนะอยากพุ่งมาเลยค่ะคุณยายค่ะแต่ข้อจำกัดมันเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะเราชมไลฟ์ก็ได้นี่นาชีวิตก็ดีขึ้นในทันทีค่ะรักคุณแม่รักเสถียรค่ะค่ะติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเรานะคะถ้าใครที่อยากจะให้คุณแม่รับใช้หรือทำอะไรก็เขียนบอกมาได้เขาก็จะใน YouTube นะคะหลายคนก็ดูจาก YouTube คือคุณแม่เองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แค่เพียงสร้างแรงบันดาลใจนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมจำนนคุณแม่เป็นคนที่ทำให้ตัวเองหายจากมะเร็งได้โดยไม่ต้องผ่าและภาวนาทุกวันเจ้าค่ะขอบคุณชีวิตที่เหลืออยู่เพราะมันเป็นมรดกที่คุณยายจะทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ฉะนั้นการตัดสินใจของคุณยายหลังจากเป็นมะเร็งในการทำการใหญ่ที่ให้คนอื่นสามารถพ้นทุกข์ได้จึงเป็นสิ่งที่คุณยายควรทำจะเห็นว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจเราละล้าละหลังเราไม่หาข้อมูลที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วเราไปพึ่งคนที่สเปะสปะเราไปเกาะเป็นแบบเหมือนเหลือบติดอยู่ที่
อะไรเสื้อผ้าอย่างนั้นเราไม่โตเราต้องรู้ว่าเรามีคุณค่าอยู่ในใจของเราและเราต้องพัฒนาใจของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการตัดสินใจการตัดสินใจเป็นงานของเราในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เธอต้องตัดสินใจแล้ววางแผนเธอเอาไว้เลยว่าเธอจะทำงานอย่างที่เธอเห็นเป้าและเดินในมรรคคาแห่งการที่จะไปถึงเป้าคือมีปัญญาศีลและสมาธิละราคะแต่ขยันจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ขาดทุนจะได้กำไรต่อการลงทุนในกฎแห่งกรรมตลอดเวลามีกรรมที่เกิดทันทีได้ทันทีเกิดเดี๋ยวนี้ได้ขณะหน้าเกิดวันนี้ได้พรุ่งนี้เกิดปีนี้ได้ปีหน้ามีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้คุณรู้เลยว่าไม่มีขาดทุนกับการตัดสินใจในกฎแห่งกรรมที่มันเป็นกรรมที่สุจริตลองใช้ชีวิตอย่างสุจริตในช่วง21วันสุดท้ายของปีนี้แล้วเดินทางข้ามปีอย่างมีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มการตัดสินใจวันนี้เลยค่ะแล้วคุณยายก็จะอัปเดตเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราใครทุกข์ก็มาใครสุขก็มาใครอยากมาช่วยที่จะช่วยใครอีกก็มาใครอยากปลูกต้นไม้ไปอยู่เลยหุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยววันที่24 25นี่ก็ปลูกอีกแล้วคุณยายก็จะอ่อนกล่าวแล้วปีหน้าเป็นปีแห่งการเดินทาง อยู่ที่ตรงไหนก็ไลฟ์สดตรงนั้นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่นี่แล้ววันที่24จะออนกราวไปที่โรงเรียนสตรีที่แก่งกระจานเพื่อจะไปช่วยว่าเฮ้ยความรักเป็นเรื่องของสมองหรือหัวใจเราต้องรู้เรื่องหัวใจกับสมองยังไงที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของขอโทษนะคะราคะน่าสนใจมากค่ะเซ็กส์กับความรักคนละเรื่องเซ็กส์ต้องอาศัยการกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรักคือการยืนดูรู้ปล่อยเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันยืนอยู่ในโพสิชันที่ทำงานต่างกันเนี่ยค่ะความรักความจากพรากและความตายอย่าคิดว่าความรักต้องจบลงที่เซ็กแม้ร่างกายต้องการสมองสั่งว่าคุณต้องการแต่ถ้าคุณกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติคุณมีสติอารักขาจิตคุณจะมีจิตที่จะรู้ว่าคุณจะแยกความรักกับเซ็กอย่างไรเมื่อไรควรเมื่อไรไม่ควรเมื่อไหร่ที่คุณจะเห็นว่าความรักของคุณที่จะไม่มีผลคือความทุกข์นั่นแสดงว่าคุณรักเป็นถ้าคุณรักอย่างสเปะสปะคุณรักไม่เป็นผลคือความทุกข์มันรักเป็นไม่เป็นทุกข์ค่ะชัดเจนมากเลยนะคะแน่นอนวันนี้รายการวันนี้มีประโยชน์มากถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์นะคะเพราะว่าเท่ากับว่าคุณได้สร้างกุศลให้กับคนทั่วโลกมากมายเลยนะคะวันนี้ก่อนจากกันค่ะคุณยายจะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสตินะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยากจะปฏิวัติตัวเองให้ดีขึ้นก่อนหมดปีวันนี้ดีเจอาสาสมัครเจอรี่จารุรัตน์สุจริตจันทร์ลาไปแล้วธรรมสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราภาวนาว่าด้วยรักหายใจเข้าบอกรักตัวเองลมหายใจแห่งรักเตือนให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐสุดที่จะรักปิดประตูนรกความรักไม่ใช่ความหลงรักกับหลงเป็นคนละอารมณ์หลงรักก็คือหลงแต่รู้ว่ารักคือไม่หลงรู้ว่าความรักต้องเสียสละรู้ว่าความรักต้องให้อภัยรู้ว่าความรักต้องยับยั้งชั่งใจและรู้ว่ารักที่ไม่ครอบครองยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของฉันจะทำให้รักมีอิสรภาพอย่างแท้จริงรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเช่นนี้มีอยู่ในเราทุกคนภาวนาว่าด้วยรักมีเมตตาภาวนาความรักที่ไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้าย
ไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธรักที่เหนือการเบียดเบียนเช่นนี้นึกถึงทีไรก็สุขใจทุกทีแม้สิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักก็ยังอยู่คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการภาวนาว่าด้วยรักจากพรากและความตายที่จะทำให้เราอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอยู่อย่างมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือมีปัจจุบันขณะที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นมีจิตที่เดินอยู่บนมรรคจิตมรรคภาวนามีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารของชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีค่ะ ธรรมะสวัสดีไลฟ์